เริ่มใหม่แล้วครับเริ่มแล้วครับโอเคฮะสิ่งที่เราจะเน้นก็คือโฟกัสไปจริงคือเรื่องของอนุกรมนันท์ก็คือเหมือนเดิมก็คืออนุกรมนันท์สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องการทดสอบว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกพูดง่ายคือมันหาค่าได้หรือเปล่านะครับหาค่าได้แล้วมันค่าที่ได้เนี่ยบวกกันแล้วมันลู่เข้าค่าอะไรหรือถ้าหาค่าไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรมันมีการวิธีการทดสอบอย่างไรนะก็คืออนุกรมตัวอนุกรมอนันต์นะครับทีนี้เอาเบื้องต้นก่อนถ้าเรามองอนุกรมอนันต์เนี่ยนะครับเวลาเราเขียนก็เหมือนเดิมก็คือเวลาเราเขียนอนุกรมอนันต์เอาผมในที่นี้ผมอาจจะง่ายๆผมเขียนเป็นอนุกรม S infinity นะครับหลายๆเรื่องอาจจะไม่มีนะอาจจะเขียนเป็น S n ธรรมดานี่แหละแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายก็คือเป็น A 1บวก A 2บวก A 3บวกแล้วก็จุดๆไปเรื่อยๆมันจะไม่มีตัวสุดท้ายนะก็คือรวมอนุลำดับนะครับไปจนถึงตัว infinity ค่านั่นเองนะครับหรือถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นรูปของ summation ก็คือ n เท่ากับ1จนถึงอะไรครับ infinity ของอะไร a n นะของ a n นะเราจะเรียกว่าคือคุณจะเขียน s infinity ก็ได้หรือ s n ก็ได้นะครับที่ผมเขียน s infinity ก็จำจะได้เคลียร์ไปเลยนะว่ามีค่าแล้วอย่าลืมนะครับอนุกรมคือการรวมของลำดับนะอนุกรมคือการรวมของลำดับนะอยู่หลัง summation เนี่ยคือลำดับนะครับทดที่ n นะทีนี้ถ้าเรามาดูไอ้ตัวอนุกรมง่ายๆก่อนอนุกรมพื้นฐานก่อนอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยถามว่าเมื่อไปถึง s infinity เนี่ยมันจะลู่เข้าหรือลู่ออกนะเวลาเราพูดถึงอนุกรมอนันต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่กล่าวถึง อนุกรมเลขคณิตนะครับก็คือไม่กล่าวถึงนี้นะครับคุณสมบัติของอนุกรมอนันต์นะครับกรณีที่เป็นอนุกรมเลขคณิตเนี่ยกรณีเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับ S infinity นะครับจะลู่ออกเสมอคือมันจะไม่บวกเป็นอินฟินิตี้ก็เป็นลบอินฟินิตี้นะเหตุผลก็เพราะว่าสังเกตนะครับก็จะบวกไปเรื่อยๆหรือลบไปเรื่อยๆนะครับมีกรณีเดียวที่มันจะลู่เข้าก็คือกรณีที่ a n เท่ากับผมต่างคือเท่ากับ0คืออนุกรมอะไรครับอนุกรมเลข0นะอันนี้คือลำดับนะถ้าเราบวกกันก็คือได้0นั่นแหละนะครับ a n ก็เป็น0 d ก็เป็น0แต่ถ้ากรณีเป็น1อันนี้คือรูเข้าแน่ๆเข้า0ด้วยนะครับบวกกันอะไรก็ได้0ถูกไหมนะครับแต่ถ้าเป็น1 1 1 1เนี้ยได้ไหมรูเข้าหรือรูออกถ้าบวกกันไปเรื่อยๆรูเข้าอะไรบวกไปจนถึง infinity เห็นไหมเราเอา a n บวกกันไปถึง infinity แสดงว่าตอนนี้เป็นอะไรครับ infinity 1กันบวกกันไปถึง infinity ค่าเป็นอะไรอินฟินิตี้มันจะรู้เข้าได้ไงมันต้องอะไรครับรู้ออกนะหรือถ้าเป็นอนุกรมลำดับก็ได้1บวกลบ1บวก1บวกลบ1อันนี้รู้เข้าหรือรู้ออกอันนี้รู้เข้าหรือรู้ออกเข้าอะไรออกครับออกถ้ารู้เข้าอ่ะเข้าอะไรผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะถ้าออกก็ต้องออกค่าอะไรต้องบอกให้ได้คือลู่เข้าลู่ออกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะติดตามกราฟตรงนี้อยู่แล้วลู่เข้าคือต้องลู่เข้าค่าเดียวอันนี้มันเน่งหรือลบลู่ออกคืออินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้หรือมีหลายค่านะแต่อันนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกลู่เข้าเข้าค่าอะไรศูนย์ศูนย์อ่ะไหนเป็นศูนย์อันนี้ถ้าผมบวกอีกคนนึงเป็นอะไรบวกเป็นค่ามันเป็นเน่งก็ลบเป็นหนึ่งเพราะนั้นอินฟินิตี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถูกไหมเพราะนั้นค่าที่มันเป็นไปได้คือ1กับ0เห็นไหมมันมีหลายค่าอันนี้มันก็คือรูออกอย่าลืมมันเป็นรูออกจำไว้อนุกรมเลขคณิตจะรูเข้าได้กรณีเดียวคือ an เท่ากับ0คือพจน์เนี้ยพจน์นี้ก็ได้0ทุกอันเป็น0แค่นั้นแหละเพราะนั้นเวลาในหนังสือส่วนใหญ่เวลาพูดถึงอนุกรมอนันต์เขาจะไม่กล่าวถึงอนุกรมเลขคณิตเลยเพราะยังไงมันก็ลู่ออกโอเคนะนะครับทีนี้กรณีที่มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตล่ะเอาที่มันง่ายๆก่อนที่มันเป็นแพทเทิร์นง่ายๆก่อนนะ
อันอื่นเดี๋ยวเราค่อยตามไปอีกทีนึงนะครับกรณีที่มันแบนเลขาคณิตอ่ะสมมติกรมเลขาคณิตในหนังสือจะมีอยู่นะครับในกรณีที่เป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมเลขาคณิตนะครับสังเกตง่ายๆผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมยกตัวอย่างให้ดูว่าผมเอาคณิตเป็นกระดาษสีหน่อยนะไว้ทดนะก็คือสมมติว่า s s infinity เท่ากับ2บวก4บวก8บวก16อันนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตไหมเป็นไหมครับเอา4หาร2ได้2 8หาร4ได้2 16หาร8ได้อัตราส่วนเลยนี่ครับเท่ากันก็คือ r แล้วกับ2เห็นไหมมันมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกันคุณคิดว่ามันจะรู้เข้าหรือรู้ออกรู้เข้าหรือรู้ออกรู้ออกรู้ออกค่าอะไรอินฟินิตี้ใช่ไหมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆถูกไหมรู้เข้าออกเข้าใกล้อินฟินิตี้เวลาสอบต้องบอกให้ได้นะครับไม่ใช่บอกว่าอันนี้รู้ออกแล้วบอกว่าคืออะไรไม่บอกอะไรผมก็ไม่ให้คะแนนนะเพราะว่ามันเป็น50-50คุณก็จะเดาว่าให้รู้เข้าหรือรู้ออกคุณต้องบอกให้ได้ว่ารู้ออกเพราะอะไรรู้ออกมีค่าเท่าไหร่รู้ออกมีค่าเท่ากับ1เนี่ยผิดแล้วรู้ออกจริงๆได้ยังไง1ก็คือมีค่าเดียวก็ต้องรู้เข้าออกนะนะคุณต้องบอกให้ได้ถ้าสังเกตต่อนะทีนี้ถ้ากรณีที่2กรณีที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับข้อเมื่อกี้ข้อนี้ก็ได้เอา1ส่วน2ผมพิมพ์เครื่องหมายบวกแล้ว1ส่วน4บวก1ส่วน8บวก1ส่วน16แทนที่จะเป็นจำนวนเต็ม เอามาเป็นเศษส่วนอันนี้คือ r เท่าไหร่1ส่วน2นะครับจากเมื่อกี้เป็นเครื่องหมายลบนะเป็นอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกเป็น1ส่วน2สังเกตว่าเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยตัวเศษเป็น1เสมอเพราะนั้นถ้าคุณเอาเครื่องคิดเลขกดมันก็คือ0.000คือ0มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกมั้ยนะครับคือทั้งยมมันจะห่างไปเรื่อยๆเพราะนั้นบวกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณคิดว่าที่อินฟินิตี้มันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือตัวนี้มันเป็นคือเหมือนกับตัวนี้มันโค้ด an เป็นอะไรครับไม่เวลาเราเขียน an ตัวนี้คืออะไรเขียนเป็นรูปเป็นรูป n คืออะไรอันนี้คือโค้ดที่1ถูกมั้ยมันเป็น1ส่วน2เพราะนั้นเราจะเขียนว่าอะไรโค้ดที่2คือ1ส่วน4 n อะไรนะจะเขียนว่าอะไรสองเอ็นน่ะสองเอ็นสองเอ็นได้ไหมสองเอ็นสี่หกไม่ได้ต้องเขียนเป็นว่าอะไรน่ะอันนี้คือ a 1อันนี้คือ a 2 1ส่วนเลยนะn ยกกำลัง2 1ส่วน n ยกกำลัง2อันนี้ n เป็น1 1ยกกำลัง2เป็น1 1 n คูณ2 n 2 n 2 n คูณยังไง n คูณ2 n คูณ2เริ่มไปแล้วสมมุติถ้าคุณไม่เขียนไอ้นี้ไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาตัวลำดับสิคุณรู้อะไรคุณรู้ r คุณรู้ n คุณรู้ an คุณก็เขียนลำดับได้คุณรู้อะไรคุณรู้ a 1นี่ไง an เพราะที่ an คืออะไร a 1คือ1ส่วน2 r คืออะไร1ส่วน2ถูกไหม n ยกกำลังลบ1ก็นี่ไงทีนี้เราก็มันก็คือเศษ1ส่วน2อันนี้คืออะไรครับผมยกให้ดูง่ายๆแล้วกัน2ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันรวมกับตัวนี้ได้ไหมผมเขียนใหม่เป็น1ยกกำลัง n ลบ1หารด้วย2คูณ2กำลัง n ลบ1ได้ไหมได้ไหมได้ได้แล้วไอ้ตัวเลขฐานเดียวกันมันคูณกันอยู่ต้องทำอะไรบวกกันบวกกันครับบวกกันได้อะไร2กำลัง n ได้2กำลัง n
แล้วตัวข้างบนอ่ะตัวข้างบนหนึ่งยกมาทำอะไรก็ได้ไรได้หนึ่งก็นี่ไงคำโพสต์แสดงว่าโพสต์ที่เอ็นก็คืออะไรแม่ของคุณสองยกกำลังกำลังเอ็นเอ็นจริงไหมจริงเอ็นเป็นหนึ่งเป็นสองเอ็นเป็นสองสี่เนี่ยตัวเลขดิจิตอลคุณไม่รู้เหรอสองบิตเนี่ยหนึ่งบิตสองบิตสามบิตสี่บิตก็คือสองกำลังเอ็นไงคิดไม่ออกเหรอที่จ่าเขียนเลขดิจิตอลให้ดูเนี่ยถูกไหมต้องคิดมากป่ะไม่เป็นไรประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือกรณีแรกเนี่ยอัตราส่วนมันมากกว่าหนึ่งไหมประเด็นที่สองคืออัตราส่วนมันน้อยกว่าหนึ่งอันนี้มันลูกออกแน่แน่อันเนี้ยพอเราเพิ่มส่วนไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอินฟินิตี้สองยกกำลังเอ็นเอ็นช่วยเอ็นเป็นอินฟินิตี้เพราะนั่นหนึ่งหารด้วยสองกำลังอินฟินิตี้เป็นอะไรครับศูนย์เพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นเลยครับมันบวกที่ค่าที่ลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะอะไรครับลูกเข้านะครับจริงๆเขาพิสูจน์มาให้แล้วแหละนะครับผมก็จะสรุปมาให้คุณก็คือว่ากรณีที่มันเป็นเรขาคณิตเนี่ยนะครับมันจะเกิดอยู่สองกรณีคือกรณีที่หนึ่งมันจะลูกออกนะเมื่อเขาจะเขียนแอบสรุปเพราะว่า r เนี่ยมันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบมันมากกว่าหนึ่งมันจะลูกออกทันทีเช่นกรณีแต่ถ้ามันน้อยกว่า1ก็คือมันจะลูกเข้าถ้าถามว่าลูกเข้าค่าอะไรล่ะในเมื่อมันลูกเข้าเราต้องบอกได้ใช่ไหมว่ามันเข้าค่าอะไรถูกไหมสังเกตดูนี่คืออนุกรมเลขคณิตระดับที่ n เลขาคณิตระดับที่ n เพราะฉะนั้น r เป็น infinity ตัวนี้คือเป็นอะไรครับเข้าใกล้อะไรถ้า r น้อยกว่า1เช่น1ส่วน5 1ส่วน8ยกกำลัง n ก็เป็นอะไรครับก็เป็น1หารด้วย5ยกกำลัง infinity ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็น0นะครับเพราะฉะนั้น s infinity ของตัวนี้ก็คือเท่ากับ a 1หารด้วยอะไรครับ1ลบเนี่ยม.6 คุณเล่นคุณเห็นกรรมการนี้แน่นอนครับแล้วก็ข้อสอบในเอ็นท้าหรือว่าแกะแพทอะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะครับนะคือสมการเนี่ยก็คือสมการประมาณกับสมการนี้แหละแต่ r ด้วยกำลังเอ็นมันเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของอนุกรมเลขคณิตกับเลขาคณิตที่เข้าเอ็นเข้าศูนย์ถ้าถึง20นาทีแล้วก็บอกผมได้ครับผมอีกกี่นาที13ครับนะทีนี้อย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วอนุกรมหรือลำดับเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเลขคณิตอย่างเดียวหรือเลขาคณิตอย่างเดียวครับอย่างเช่นผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นนะครับอนุกรมอื่นๆนะผมใจว่าอนุกรมอื่นๆแล้วกันซึ่งมันมีค่าเยอะมากกว่าอนุกรมเลขคณิตเลขาตรงนี้สมมติว่าผมเอาเป็นตัวเลขก่อนเอาเป็นตัวเลขง่ายๆนะเช่นผมว่าคุณเคยเห็นในเอ็นทาร์แน่ๆในแกะแพทอะไรแน่ๆถามว่าไอ้เนี่ยได้อะไร1หารด้วย1คูณ3 1 3 5 5คูณ7ไปเรื่อยๆอินฟินิตี้ค่าได้เป็นอนุกรมเลขาคณิตไหมเป็นเลขาคณิตไหมครับจะเป็นเมื่อแต่เมื่อเอาตัวนี้หารตัวนี้แล้วต้องเมื่อตัดตัวนี้หารตัวนี้เท่าไหมไม่เท่าไม่มีทางเท่าแน่นอนนะครับไม่เท่าแน่นอนพอมันไม่เท่าปุ๊บเราใช้สมการตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะเราทำยังไงก็นะเทคนิคที่มันเป็นตัวคูณกันลักษณะอย่างนี้นะครับเทคนิคมันมีอยู่แค่นิดเดียวก็คือเราจะต้องทำการแยกไอ้ตัวที่หารเนี่ยออกจากกันแล้วให้พจน์ระหว่างกลางเนี่ยมันตัดทิ้งกันไปตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราจะแยกพจน์1ส่วน1ก็คือเราพยายามจะทำให้อยู่ในรูปของ1หารด้วย1แล้วก็ลบ1หารด้วย3เราพจน์แยกพจน์นี้ก่อนบวกกับ
1ส่วน3ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน5ลบ1ส่วน7สังเกตว่าพจน์เนี่ยกับพจน์เนี่ยมันมีเป็นไงครับมันเท่ากันแต่เครื่องหมายเป็นไงต่างกันต่างกันมันก็จะต้องอะไรครับตัดทิ้งกันไปถูกไหมอ๋อนะทีนี้ประเด็นคือพอคุณแยกแล้วคุณต้องเช็คกลับไปดูด้วยว่ามันเท่าเดิมหรือเปล่าเช่นเอา3คอรนอคือ3 3คูณเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอา1คูณเข้ามาทางนี้ก็เป็น3ลบ2เหลือไป3ลบ1เหลือ2อันนี้มันเป็นข้างบนเป็น2มั้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่1ส่วน2เข้าไปด้วยเพื่อจะให้มันเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันเช็คที่5อันนี้3ก็เป็นอะไรเหมือนเดิม1ส่วน2ใช่มั้ยนะครับคือต้องเอาตัวเลขก็คือต้องเช็คให้มันเป็นรูปตัวเดิมเดิมครับจริงๆบวกไปเนี่ยบวกไปจนถึงอะไรครับไปบวกไปจนถึง1พจน์นี้คือเขียนอะไรเราเขียนพจน์ได้มั้ยพจน์นี้เราเขียนได้ยังไงครับอันนี้พจน์ที่1ใช่มั้ยมันก็คือ1หารด้วย n ใช่มั้ยครับแล้วก็คูณกับ n บวกกับ2ถูกป่ะใช่มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนพจน์ต่อไปคือ n บวก2ถูกมั้ยครับเพราะนั้นถ้าผมเขียนตรงนี้สังเกตว่าตอนนี้เราแยกพจน์ที่ n ออกมาเพราะนั้นมันต้องเป็นอะไรครับ1ส่วน2ของพจน์ที่ n ลบที่ n บวก2ถูกมั้ยนะครับมันก็จะตัดไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n ตรงนี้แหละมันจะเหลือพจน์อะไรครับพจน์สุดท้ายที่มันตัดกับคนอื่นไม่ได้เห็นมั้ยตรงนี้จะตัดไปเรื่อยจะเหลือพจน์สุดท้ายนะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลือเป็นเศษ1ส่วน2 1ตัดกับใครมั้ยไม่ได้ตัดแล้วก็พจน์เหลือพจน์สุดท้ายคืออะไรครับ1หารด้วย n บวกด้วยนะครับพอเพราะนั้นมันเป็นศูนย์ใส่ลิมิต n เข้าใกล้อะไรครับอินฟินิตี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นพจน์นี้เป็น0ก็เท่ากับต่อเป็น1ส่วน2นี่ก็คืออะไรครับเหตุผลมันลูกเข้าเพราะอะไรสังเกตมันจะถ้าคุณเทียบเคียงกับกรณีที่เป็น r r มันจะน้อยกว่า1แต่มันไม่ใช่อย่างกลมเลขคณิตใช่ไหมจำนวนนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเศษมันเท่ากับ1เรื่อยๆเพราะนั้นค่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับมันบวกกันไปแล้วมันได้เป็น1ส่วน2เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูต่อไปด้วยจริงๆใครสอบพวกแกะแพทพวกนี้มันจะมีสมการในการคิดเคล็ดง่ายๆเลยนี่สมการเรียกว่าสูตรลัดคิดในใจก็ได้คิดในใจคิดในใจก็ได้นะครับไม่ทันคุณดูนี่ก็ได้เห็นไหม1ส่วน2 2เกิดจากอะไรเกิดจากเอาตัวแรกลบตัวนี้ลบก็จะได้สมมติดูตัวอย่างที่มันคล้ายๆกันอีกนิดนึงนะครับเอาตัวอย่างที่มันคล้ายๆกันพอดีสิบกระบอกตัดไปก็จะเหลือพจน์สุดท้ายเพราะนั้นก็คือมันจะได้เป็น
ซน1ส่วน2ลบกับ1หารด้วย n บวก2ใส่ลิมิตอะไรเข้าไปครับ n ก็ได้อินฟินิตี้เข้าไปเพราะนี่เป็น0ได้อะไรครับ1ส่วน2ไม่ใช่1นะนะครับเพราะนั้นสำหรับพวก n คุณมันเลยมาแล้วเนาะ n อินฟินิตี้กรณีที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็คือมันน่าจะเท่ากับอันนี้ตัวแรกนะครับหลังลบหน้าคูณกับไม่เป็นแล้วเท่าไหร่นะหนึ่งหารด้วยหลังลบหน้านี่คือหลังนี่คือหน้านะหลังลบหน้าคืออย่างเช่นว่ากรณีนี้นะครับลองเช็คที่มันได้ไหมหนึ่งหารด้วยหลังลบหน้าคูณกับหนึ่งหารด้วยหน้าหนึ่งส่วนสองนะครับกรณีนี้หนึ่งหารด้วยหลังลบหน้าหลังลบหน้าคูณกับหนึ่งหารด้วยหน้าได้หนึ่งส่วนสองโอเคใกล้ทีนี้ถ้าเป็นข้ออื่นเช่นเอาเป็นหนึ่งหารด้วยอะไรดีอ่ะสามห้าบวกกับหนึ่งห้าเจ็ดบวกกับหนึ่งเจ็ดเก้านั้นถ้าเราคิดสูตรลัดก็จะเป็น1หารด้วยหลังลบหน้า5ส่วน3คูณกับ1ส่วน3คือหน้าเท่ากับ1ส่วน6คำตอบ1ส่วน6ใช่ไหมก็1ส่วน3ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน5ลบ1ส่วน7ไปเรื่อยๆคือลบสุดท้ายจะเป็นสูตรอยู่แล้วนี้เราเช็คว่าทีนี้มันเท่าไหม5 3ก็เป็น1ส่วน2ออกมาทีนี้ตัดทิ้งไปก็เป็น1ส่วน3คือ1ส่วน6ไปก่อนครับ